มีคำยืนยันจากพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่าขณะนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณีมีแหวนเพชรและนาฬิการูในการครอบครองมาให้ปปช.แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.ตามขั้นตอนขณะที่นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.กล่าวว่าได้รับหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากพลเอกประวิตรถึงการมีมาของทรัพย์สินทั้งนาฬิกาและแหวนเพชรเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งจากนี้ไปปปช.จะต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากกรณีนี้มีบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องจะต้องเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยในช่วงต้นปีหน้าส่วนรายละเอียดของหนังสือชี้แจงของพลเอกประวิตรดังกล่าวไม่ขอเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบก่อนแต่ยืนยันว่าในเรื่องนาฬิกาเรือนอื่นๆที่มีข้อสงสัยและปรากฏในสื่อต่างๆทางปปช.จะต้องไปตรวจสอบตามหน้าที่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการตรวจสอบดังกล่าวที่สำคัญคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนเมื่อได้ผลอย่างไรจะมีการแถลงข่าวให้ทราบต่อไปและขอให้สื่อและสังคมอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่างประธานปปช.กับพลเอกประวิตรที่อาจมีการช่วยเหลือกันนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าปปช.มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าปปช.ยึดหลักซื่อสัตย์เป็นธรรมและมืออาชีพเป็นคำขวัญของการทำงานอยู่แล้ว